เรายังคงต้องติดตามความตึงเครียดและการสู้รบในเขตภูมิภาคตะวันออกกลางกันต่อซึ่งในช่วงเวลานี้ครับทางกองทัพอิสราเอลยังคงใช้วิธีการโจมตีทางอากาศอย่างหนักเข้าใส่ในหลายจุดในแถบฉนวนกาซาส่งผลทําให้วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ40คนครับนอกจากนั้นก็ยังคงมีรายงานครับว่า กระแสการเมืองภายในของอิสราเอลเองก็มีการเปลี่ยนแปลงครับล่าสุดมีคำสั่งจากนายกทัมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลสั่งปลดรละทนตรีกาลาหโหมคนปัจจุบันครับซึ่งถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อนหน้านี้มีส่วนในการผลักดันเพื่อให้เกิดการบรรลุข,ข้อตกลงในการเจรจาหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสครับ ทีนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มฮูตีครับที่ล่าสุดทางกลุ่มฮูตีได้มีการเผยแพร่คลิปขีปนาวุธที่ยิงไปทางดินแดนของอิสราเอลก่อนหน้านี้รวมไปถึงเศษซากของอากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนที่ระบบป้องกันภัยทางการของกลุ่มฮูตีนั้น สามารถสกัดกั้นเอาไว้ได้แล้วก็ร่วงหล่นลงมาที่พื้นนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการรายง,งานออกมาในหลากหลายประเด็นครับโดยเฉพาะการเผยแพร่คลิปออกมาจากทางด้านกลุ่มฮูตีเกี่ยวกับการยิงทำลายอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรุ่น MQ-9 ของสหรัฐครับซึ่งมีการเผยแพร่คลิปในช่วงเวลาที่มีคนเข้าไปทุบทำลายและไปแยกชิ้นส่วนของซากโดรนที่ตกลงมาที่พื้นอีกด้วยนะครับ โดยโฆษกโของกลุ่มฮูตีแถลงว่าโดรนรุ่น MQ-9 ของสหรัฐถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธแบบยิงจากภาคพื้นสู่อากาศของทางกลุ่มฮูตีนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่คลิปเป็นภาพของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ชื่อรุ่นว่าปาเลสไต์2ที่ฮูตีใช้ยิงโจมตีเข้าใส่พื้นที่ตอนกลางของอิสราเอลได้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานีเอง โดยเป็นการโจมตีเข้าใส่ดินแดนอิสราเอลด้วยขีปนาวุธทิ้งตัวความเร็วเหนือเสียงซึ่งมีประสิทธิภาพก็คือสามารถเดินทางได้เป็นระยะทางร่วม2,000กิโลเมตรภายในระยะเวลาเพียงแค่11นาที30วินาทีเท่านั้นก็คืออาวุธรุ่นนี้ครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่กลุ่มฮูตีใช้ในการยิงเข้าไปในฝั่งของอิสราเอล ส่วนเมื่อวานครับทางยายาซินวาหัวหน้ากลุ่มฮามาสได้ส่งจดหมายไปยังถึงผู้นํากลุ่มฮูตีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จที่กลุ่มฮูตีสามารถโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลได้และสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลได้แบบอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนไปยังอิสราเอลว่าตอนนี้นายร่วม ทั้งทางด้านกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มฮูตีถือได้ว่าประสานกันได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าจะสามารถที่จะสู้รบกับอิสราเอลในแต่ละพื้นที่ไปได้อีกนานขณะที่นายกน้ำมนตรีเบนจจมินเนทันยาหูของอิสราเอลประกาศว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะเอาคืนและสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับกลุ่มฮูตีอย่างแน่นอน ขณะที่ทางฝั่งอิหร่านครับออกมาถแถลงย้ําว่าตอนนี้อิหร่านไม่ได้ส่งขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนฮูตีในการสู้รบกับอิสราเอล พอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งครับมีเกิดขึ้นหลายจุดในเขตโดยรอบฉนวนกาซาแล้วก็ในพื้นที่อิสราเอลกับกลุ่มฮิชบอเลในฝั่งเลบานอนที่ยังคงมีการโจมตีไปมาโดยล่าสุดทางกองทัพอิสราเอลได้เข้ามาโจมตีทางอากาศในพื้นที่หลายหมู่บ้านที่อยู่ทางใต้ของเลบานอนและมีรายงานนะครับว่าคลังเก็บอาวุธหลายแห่งในฝั่งเลบานอนเกิดการระเบิดภายหลังจากถูกโจมตี นอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังส่งเครื่องบินรบอีกหลายลำไปโจมตีเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายซึ่งรวมไปถึงคลังเก็บอาวุธของกลุ่มฮิสปอลเลด้วยขณะเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศ i อ o อนโดมของอิสราเอลก็สามารถยิงสกัดกั้นจรวดหลายลูกที่ยิงมาจากฝั่งเลบานอนได้เช่นเดียวกันโดยมีการเปิดเผยว่า ทางอิสราเอลสามารถโจมตีทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานทางทหารอย่างน้อยๆ20แห่งของกลุ่มฮิชปอลเลาะได้เพราะตอนนี้ทางอิสราเอลก็ยังคงมองว่าทางกลุ่มฮิสบอลเลาะนั้นยังถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกันข้ามและเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงโดยตรงส่วนสถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในเขตฉนวนกาซาครับทางอิสราเอลก็ยังคงโจมตีในหลายจุดก็ยังคงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างน้อยๆ38คน มีการทิ้งระเบิดเข้าใส่เขตกาซาซิตี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2ทํทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มและยังมีรายงานการทิ้งระเบิดเข้าใส่ค่ายผู้เลี้ยัยโนเซรัตทำให้บ้านเสียหายเป็นหนึ่งหลังผู้เสียชีวิตอีก10คนส่วนในมุมมองความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมของสัประชาชาติครับได้ออกมาถแถลงวิพากวิจารณ์การทำงานของชาติตะวันตกที่ตอนนี้ยังคงให้การสนับสนุนการสู้รบของอิสราเอล แม้ว่าหลังจากนี้จะมีโอกาสเกิดประเด็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในพื้นที่ฉนวนกาซาก็ตามขณะเดียวกันเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือครับการแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโปโลิโอให้กับเด็กๆชาวปาเลสไตน์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปพอสมควรถือได้ว่าตอนนี้สําเร็จไปแล้วมากกว่าร้อยละเกหลังจากที่มีเด็กในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโปโลิโอเข็มแรกไปแล้วครับแม้ว่าในช่วงเวลานี้ยังคงมีสถนานการณ์ความตึงเครียดและการสู้รบอยู่โดยรอบก็ตาม ส่วนการเมืองภายในของอิสราเอลครับล่าสุดได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีด้านสงครามท่ามกลางการคาดหมายว่านายกลัฐนตรีเบนจามินเนทานเยหูกำลังพิจนารณาปลดโยอฟกัลเลนซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาหมคนปัจจุบันแล้วก็จะยกตำแหน่งนี้ให้กับกิเดียนซาซึ่งเป็นประธานกลุ่มนิวโฮปจากพรรคฝ่ายค้านเนชชั่นแนลไรท์ของอิสราเอลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนี้แทน โดยมีรายงานข่าวว่าการปลดรัรมนตรีกราลาโหมคนปัจจุบันในครั้งนี้เป็นผลมาจากแรงกดดันที่มาจากกลุ่มสมาชิกฝ่ายขวาจัดในรัฐบาลผสมของอิสราเอลที่ต่างไม่พอใจการทำหน้าที่ของทางด้านโยอาฟกาแลนซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญครับในการผลักดันให้อิสราเอลเกิดการบรรลุข,ข้อตกลงกับกลุ่มฮามาสให้ได้ เพื่อนำไปสู่การปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ในเขตฉนวนกาซาเพราะฉะนั้นอาจจะกลายเป็นกระแสะกดดันจากหลายฝ่ายที่อยู่ภายใต้รัฐบาลบผสมที่ไม่พอใจการทํางานของกาแลนจนนําไปสู่การตัดสินใจออกคําสั่งปลดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ขณะที่การเจรจาเพื่อนําไปสู่การหยุดยิงยังมีความเห็นเพิ่มเติมออกมาจากทางด้าน inken, แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐที่ออกมาถแถลงล่าสุดว่าเตรียมที่จะผลักดันเพื่อนําไปสู่การจัดทาข้อตกลงรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งในระหว่างการเดินทาง ยืนประเทศอียิปต์เป็นเวลา3วันในช่วงของสัปดาห์นี้ซึ่งก็คาดว่าอีกไม่นานน่าจะมีความชัดเจนครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ